โบกๆนะไปหวานหวานมาแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าที่สดชื่นค่ะเพราะว่าฝนตกตกมากี่วันแล้วพี่เราจะตกมา2วันแล้วถามใครถามเองตอบเองนะคะก็ตอนนี้นะคะอยู่กันที่บริเวณโรงพักของช้างให้บริการนั่งช้างชมธรรมชาติหรือเรียกสั้นๆว่าแท็กซี่นะคะเช้าๆก็มีอาหารสดๆนะคะออร์แกนิกกราสมาเสิร์ฟถึงด้านหน้าเลยสวัสดีค่ะโรงด้านบนนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงด้านบนเมื่อกี้ไปเจอลาวันนะคะเชือกแรกคือพังลาวันตอนนี้สแตนบายรอแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะให้บริการในช่วงเช้านะคะช่วงบ่ายก็ร้อนแต่จริงๆวันนี้ก็คงไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกที่ลำปางศูนย์ช้างนะคะฝนตกค่ะสวัสดีค่ะลาวันสดชื่นร่าเริงเลยนะคะดูเบ้าตาสีขาวเหมือนทารองพื้นมาเลยนะคะ Good morning Laurin right now I am at the elephant riding rest areaMany elephants เสียงเบาไหมคะเสียงเบาเหรอคะโอเคพยายามจะเร่งเลเวลเพิ่มเลเวลให้นะคะสวัสดีค่ะน้องมิงพังลาวันนะคะนี่คือพังลาวันช่วงนี้นะคะช้างแท็กซี่ให้บริการในช่วงเช้าคุณแม่ลาวันนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแม่ช้างนะคะเป็นช้างเพศแม่นะคะแต่ว่ายังไม่มีลูกนะคะและอนาคตก็จะไม่มีลูกด้วยดูแววแล้วนะคะไม่ใช่แนวของพังลาวันค่ะก็วันนี้จะพามาพบปะทักทายกับกลุ่มช้างรุ่นใหญ่นะคะที่ให้บริการนั่งช้างชมธรรมชาติซึ่งช้างกลุ่มนี้ก็จะอยู่ในวัยประมาณ30ปีจนถึง60ปีค่ะลาวันก็โสดเป็นเพื่อนประตุยค่ะก็คือเป็นเพื่อนกันนิสัยเหมือนกันจะมีแนวทางในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะอันนี้อาหารมาเสิร์ฟไม่หยุดเลยเราไปไล่ทักทายทีละเชือกจะเป็นหญ้าแพงกอล่าสดนะคะมาส่งตามจุดทันมาเป็นพังคอร์ดนะคะพังคอร์ดค่ะอาจารย์อันนี้ยินดีนำเสนอพี่ควานสมิงนะคะกับช้างคู่ใจสีดอสาธิตค่ะสุดหล่อดูความหล่อซะก่อนนะคะความหล่อเอาไปอยู่กับช้างหมดเลยควานไม่เหลือเลยตอนนี้ไกลเกษียณแล้วปีนี้ใช่ไหมคะดูหน้าไม่เหมือนเกษียณเลยนะอยู่ต่อไหมอยู่มาดูว่าเป็นควานต่อเหรออ๋อเดี๋ยวนี้เขามีเกษียณแล้วทำงานต่อได้ก็ยังอยู่กับสีดอสาธิตต่อไปนะคะสีดอสาธิตก็40เท่าไหร่47อีกแล้วเหรออ่ะ47ปีแต่ยังหล่อนะคะถือว่าเป็นวัยที่กำลังแข็งแรงเต็มที่ให้บริการนั่งช้างได้เพื่อเป็นการออกกำลังกายไปในตัวรวมถึงได้มาเจอเพื่อนๆ นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นเพื่อนสาวซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าช้างเพศผู้เขาก็จะไม่มาอยู่ใกล้กันจะอยู่สับหว่างกับช้างเพศเมียนะคะและถัดมานะคะคือพังทานตะวันพังทานตะวันสุดสวยสุดใจดีนะคะแสนดีดูสายตานะคะ
สายตาอารีอันนี้ก็เกษียณเหมือนกันโอ้ปีหน้าเหรอปีหน้าปีในก็ไม่ไกลเท่าไหร่ทานตะวันนะคะคุณแม่แสนดีของทางลูกข่างกินหญ้าแพงโกลาสดก็จะเป็นอาหารช้างที่กินกันได้ตลอดอะไรจ๊ะภารกิจของควานช้างก็ประมาณนี้นะคะเสิร์ฟอาหารแล้วก็จะมีเสบียงเตรียมพร้อมนะคะอีกเยอะเลยไม่ใช่แค่หญ้าแพงโกลาสดก็จะมีหญ้าบานาสดด้วยหญ้าแพงโกลาแห้งก็มีรวมถึงอ้อยแล้วก็กล้วยหรือข้าวโพดแล้วก็แล้วแต่ช่วงนะคะว่าอาหารช้างจะสามารถเก็บผลผลิตอะไรได้ในช่วงนี้รวมถึงมะขามเปียกขาดไม่ได้ค่ะต้องกินไม่งั้นมีปัญหากับการขับถ่ายแน่นอนนะคะถัดไปอีกนิดนึงอันนี้ก็เพิ่งมาจากเพิ่งจบจากการตกมันนะคะนี่คือพลายแก้วพลายแก้วคือลูกชายของแม่สิงขรค่ะลูกชายคนโตดูบริเวณด้านหน้างวงนะก็จะคล้ายๆกันไปอยู่อ้อมตรงนี้ดีกว่ากลับมาอยู่ที่โรงตรงนี้ประมาณวันที่8นะคะอายุประมาณ25ปีค่ะลูกชายคนโตของแม่สิงขรพี่ชายของน้องเนื้ออุ่นแล้วก็น้องเขลางนั่นเองค่ะสีดอสาธิตหล่อเหมือนเดิมหล่อมากๆนะคะตาไม่ค่อยโตค่ะช่วงที่ผ่านมาตอนที่ออกจากหลักใหม่ๆแม้ตาบิ๊กอายเชียวนะคะตอนนี้เริ่มนิ่งเริ่มสุขุมขึ้นนะคะสิงขรตอนนี้สิงขรกับพุ่มพวงค่ะโอ้โหคุณแม่รุ่นใหญ่ตอนนี้พากันไปออกอีเวนต์นะคะที่งานแห่จังหวัดแพร่ค่ะวันนี้คุณแม่สิงขรกับแม่พุ่มพวงไม่อยู่ที่นี่นะคะไปรับงานนอกบ้านค่ะไปทำหน้าที่ตัวแทนช้างนะคะเพราะว่าเป็นช้างที่มีความสงบนิ่งนะคะสามารถร่วมงานแห่ตามประเพณีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยก็เลยได้รับเชิญตลอดนะคะพลายแก้วก็กินหญ้าอารมณ์ดีช่วงนี้ช้างที่ตกมันไปช่วงก่อนหน้านี้ก็เริ่มทยอยหายจากการตกมันนะคะแล้วก็จะกลับมาพักผ่อนที่โรงตรงนี้ยังไม่ได้ทำงานเลยนะคะก็จะให้อยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะปรับสภาพร่างกายให้แข็งแรงเต็มที่เพราะในช่วงที่เขาตกมันค่ะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในที่เดิมๆนะคะได้กินอาหารที่ไม่ได้หลากหลายหรือมีความอร่อยเหมือนกับตอนที่เป็นช่วงปกตินะคะก็คือในช่วงตกมันเราจะเน้นให้อาหารที่พลังงานต่ำนะคะเพื่อไม่ให้การตกมันนั้นยาวนานจนเกินไปเพราะว่าจะเป็นผลให้สุขภาพช้างนั้นเสียได้เพราะว่าใช้เวลาตกมันเป็นเดือนๆนะคะอาหารที่ให้ช้างกินก็จะเป็นฟักเขียวค่ะมีน้ำเยอะมีกากใยเยอะเพียงแค่พลังงานไม่เยอะเท่ากับกล้วยอ้อยนะคะพอหายจากการตกมันนะคะก็ให้คุณหมอตรวจสุขภาพนะคะตรวจร่างกายว่ามีปัญหาที่ฝ่าเท้าหรือเปล่าหรือว่าปัญหาใดๆนะคะถ้าไม่มีก็มาพักที่โรงตรงนี้หรือว่าที่จุดของตัวเองไปก่อนนะคะจนกว่าจะแข็งแรงเต็มร้อยก็จะเริ่มปฏิบัติงานได้มืดไปนิดนึงนะคะโรงตรงนี้อาถัดมาอีกนิดนึงนะคะโอ้โหไม่ถึงสักทีคุณแม่คำมีพังคำมีนะคะก็เป็นช้างให้บริการนั่งช้างมาอย่างยาวนานจริงๆก็ตั้งแต่มาฝึกงานนะคะตั้งแต่แอดเองเป็นนักศึกษาฝึกงานจนทำงานนะคะก็ยังเห็นพังคำมีนะคะทำหน้าที่ตรงนี้มาตลอดแต่เป็นช้างที่มีความรักสันโดษนะคะไม่มีเพื่อนเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีเพื่อนเพื่อนก็จะอยู่ห่างนิดนึงเอาคนอื่นหยุดเหรอนี่หยุดทั้งฝากกันโอเคจะได้พักหรือเปล่าพักผ่อนพักผ่อนกี่โมงจ้ะน่ะพังคมีนะคะก็หากใครยังไม่ค่อยคุ้นเคยก็เนี่ยค่ะพังคมีเขาก็จะเงียบๆหน่อยนะคะไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงแต่นิสัยก็ดีค่ะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะคะแล้วก็เชือกสุดท้ายอันนี้ก็รักสันโดษพอกันเลยนะคะนิสัยก็เหมือนกับควานนะอาร์ตนิดนึง
พังจันแดงนะคะช่วงนี้พังจันแดงก็เริ่มมีพ่อแม่อุปถัมภ์นะคะรับไว้ในการอุปถัมภ์หลายคนแล้วเนื่องจากว่าไม่รู้ช่วงนี้โดดเด่นนะคะในเรื่องของดาวอะไรหรือเปล่าช่วงนี้คนสนใจพังจันแดงเยอะนะคะนี่พังจันแดงยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์สักคนนะคะมัวแนะนำสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าไปหานิ้งหน่องจะส่งดาวเอ๊ะเมื่อเช้าไปเหมือนไม่เห็นนิ้งหน่องเห็นพี่ควานปาร์คขี่น้องเมย์มาเห็นควานปาร์คขี่อารีนามานะคะเลยคิดว่าเอ๊ะนิ้งหน่องอาจจะไม่มาหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่ค่ะช้าง120กว่าเชือกในศูนย์เขามีพ่อแม่อุปถัมภ์ทุกเชือกไหมคะ120กว่าเชือกที่เรารวมนั้นคือช้างเผือกด้วยนะคะแต่ว่าช้างเผือกเราไม่ได้ให้อุปถัมภ์เนาะแต่ก็จะเป็นช้างทั่วไปจริงๆช้างทั่วไปที่ไม่ใช่ช้างเผือกหรือช้างต้นนะคะก็มีพ่อแม่อุปถัมภ์ทุกเชือกแต่ว่าจะมีมากมีน้อยนะคะแล้วแต่ซึ่งบางเชือกก็มีพ่อแม่เพียง1ท่านนะคะบางเชือกก็มีเยอะบางเชือกก็มีน้อยก็แล้วแต่กระแสความนิยมหรือว่าความโดดเด่นนะคะผ่านทางออนไลน์หลายเชือกก็เป็นที่รู้จักก็เลยมีพ่อแม่อุปถัมภ์เยอะหากใครสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ใครไม่ได้เน้นว่าเป็นเชือกไหนก็สามารถระบุได้ว่าขอเป็นช้างที่พ่อแม่ไม่เยอะนะคะอยากจะช่วยอุปถัมภ์ช้างที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมก็ได้นะคะอย่างพังคำมีก็พ่อแม่อุปถัมภ์น้อยนะคะในส่วนของพ่อแม่อุปถัมภ์นะคะหากมีการอุปถัมภ์ช้างเชือกใดเชือกหนึ่งก็สามารถที่จะมาเยี่ยมมาเยือนช้างได้ตลอดนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่พามาหาไม่ว่าจะอยู่ในปางบุญนะคะหรือว่าอยู่ในซอกหลืบไหนถ้าไม่ตกมันนะคะจะพาเข้าไปหาได้มืดจังเลยวิวมืดจังเลยเดี๋ยวไปเอาของฝากก่อนวันนี้มีของฝากมาให้ช้างนะคะไม่ได้มามือเปล่าวันนี้ไม่ได้มีมือเปล่านะคะมากับของกินให้ช้างเป็นกล้องเท่ากันนะฮะเป็นกล้องเท่ากันไม่อยากเห็นพุงอุตสาหิตเก็บเห็ดป่ะหืมเห็ดที่ไหนหูรั่วเก็บมาเผื่อด้วยดูใส่ตาสุดหล่อซะก่อนนะคะตาปกติแล้วตาไม่โตใส่แล้วไม่โตแล้วไม่จริงแล้วหรอไม่คอร์ดไม่ไปแหกกับเขาล่ะไม่ได้เดี๋ยวแวะเด็ดดุนเด็ดนี่เป็นเพื่อนรักของแม่พุ่มพวงนะคะแต่นิสัยต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะตัวนี้นี่ถ้าไปไหนตอนไหนนะแวะตลอดด้วยความใช่แต่ไปแล้วอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไปไหนไม่ได้เลยเนาะช่วงนี้ก็แยกห่างกันสักพักของฝากจริงมีเมล็ดทานตะวันนะคะจากพี่สศิธรเห็นว่าช้างแท็กซี่ไม่ค่อยได้กินขนมก็เลยเอามาให้อันนี้1ห่อค่ะพังลาวันค่ะได้สีดอใหญ่ก็ได้นี่ค่ะนี่ของพังคอร์ดนะคะค่ะอยากขึ้นเดี๋ยวรอมาให้ช้างจะเอาลงมาไหมอมลงมาอย่าจ้างตกมันเอาเหรอตกมันแล้วเหรอให้กินได้ไหมสีดอใหญ่ได้ได้ก็เอาไปเลยค่ะฝากไปให้สีดอใหญ่คุณปู่ตกมันอายุปูนี้ตกมันอยู่นะคะเนี่ยวันที่1อ๋อตกตั้งแต่วันที่1แล้วเหรอที่1เมษาหรอลงบ้างวันที่5โอ้5เมษาลงบ้างโอ้โหตกเร็วตกไวตกดียิ่งกว่าศักสุรินทร์อีกนะโอ้อายุเท่าไหร่แล้วอีกทีนึงไหนอายุสีดอใหญ่68โอ้68นะคะเห็นมั้ยคะความแข็งแรงของคุณปู่อายุพร้อมให้เลยเมล็ดทานตะวันป้อนอ
ดูด กินเป็นไหม ไม่ค่อยได้กินนานๆได้กินนะคะตอนนี้ปู่ตกมันแล้วนะใครรอเจอคุณปู่ในช่วงสงกรานต์รอไปก่อนนะ ลุงคำลุงคำอ้าวหูดับนี่วิธีการกินก็คือใช้แล้วแต่สไตล์ของแต่ละเชือกถนัดนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้งวงสูบเข้าไปในงวงแล้วก็พ่นเข้าไปในปากเหมือนกับน้ำอ่ะเดี๋ยวเราไปแจกเชือกอื่นๆบ้างแล้วเราจะได้ไปที่อื่นอีกเพราะว่าช้างในกลุ่มแท็กซี่เนี่ยจริงๆก็มีตระเวนไปอยู่ตามจุดอื่นๆอีกนะคะอ้าวแล้วก็กินข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากเม็ดทานตะวันให้สาธิตด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวกินเด้อโหตาโตแล้วสาธิตระบบตาโตทำงานแล้วลุงคำดอยใหญ่ตกมันกี่เดือนตกมันกี่เดือนประมาณ3เดือนอ๋อ3เดือนเอ้ยนี้ตกตามช่วงเลยไหมคะเดือนตรงเดือนปีแล้วมันปีแล้วมันที่16กุมภาพันธ์อ๋อปีก่อนที่เปลี่ยนครับเบิ่มมันวันที่8เมษาอ๋อบางทีเดือนก็ไม่ตรงรอบเดือนรอบเดือนมันอ๋อรอบเดือนเป็นรอบเดือนก้มๆเข้าเมษาคลายกันเลยค่ะกินแล้วค่ะเดี๋ยวตัวหายตรงมันเมื่อไหร่ก็ค่อยเจอนะคะอดดำหัวคุณปู่สีได้ใหญ่จ้ะ เอ้าเม็ดทานตะวันค่ะไม่ใช่ยาคืนนะคะอันนี้ของทานตะวันค่ะเม็ดทานตะวันให้ทานตะวันนะคะอันนี้ของน้องแก้วน้องแก้วขอบคุณค่ะไม่ถ่ายแล้วแต่สะดวกของคุณคำมีค่ะและพังจันแดงโอ้พัดลมอันนี้จับอะไรจ๊ะเรียนผูกต้องเรียนแก้ค่ะให้จันแดงค่ะค่ะก็นั่งแทะแทะแทะระหว่างรอนักท่องเที่ยวโอ้รอบแรกเหรอนี่ค่ะได้ยินเสียงไหมคะสัญญาณแห่งสวรรค์เชือกแรกคิวแรกเป็นพังจันแดงใช่ไหมเชือกแรกของวันรอบเช้ามาแล้วนะคะพังจันแดงพร้อมปฏิบัติการเดี๋ยวเราไปตะเวนให้เชือกอื่นเฮ้ยกินมะม่วงพี่จะให้เหรอพี่ได้เหรออ่ะโอเคสวัสดีค่ะพามาอยู่กับกลุ่มให้บริการนั่งช้างนะคะกลุ่มช้างรุ่นใหญ่อทันตะวันกินเม็ดทันตะวันค่ะนี่บางเชือกก็สูบเอาบางเชือกต้องเทใส่งวงเขาสูบไม่เป็นดูดวงตากินก่อนเลยพายแก้วขอไปดูพายแก้วใกล้พายแก้วก็กินเมทันตะวันนะคะขอบคุณเมทันตะวันจากพี่สิทธรด้วยนะคะวันนี้รอบแสดงมีค่ะมีรอบแสดงขอบคุณค่ะขนมไหมขนมไรคุกกี้ FC ให้มาเหรออ๋อช่วงนี้ FC นะคะก็ใจดีมากๆกับพวกเรานะคะให้ทั้งอาหารช้างอาหารคนก็อิ่มหนำกันไปเลยทั้งผ่านทั้งช้างบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวไปให้ช้างเชือกอื่นกันต่อไปแล้วนะลาวันสามตัวเนี่ยสามตัวเนี่ยหัวใดไปก่อนจะได้น้ำเลย
แต่ว่ามีด้านล่างค่ะ1เชือกเดี๋ยวออกไปให้เขาก่อนด้านล่างนี่เหลือแค่เชือกเดียวนะคะคือพัทิดาจุธานันโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็จะเงียบเหงานะคะทั้งตกมันแล้วก็ทั้งออกงานอีเวนต์นะคะโรงนี้จะเงียบมากๆเลยมีหนึ่งสาวนะคะยืนเต้นอยู่ลำพังตรงนู้นไกลๆแถมสามเดือนเจอกันแถมสามเดือนค่อยเจอนะคะคุณปู่พระทิดาเหงาเลยอยู่คนเดียวเอาพี่ยูเม็ดทันตะวันค่ะฝากให้เลยสวัสดีเพื่อนดวงค่ะโอ้มืดเลยเพื่อนดวงพังด้วงหรือว่าพังพัทธิดาจุธานันนะคะเป็นช้างที่ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเป็นเชือกแรกคนที่สูญช้างก็จะเรียกกันติดปากว่าพัทธิดาแถมก็สวยนะคะเขามีขนายที่เหยียดยาวตรงอาจจะไม่เท่ากันแต่ก็ยาวที่สุดถ้าเทียบกับช้างเพศเมียเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พอเมื่อมีอายุมากขึ้นเขาก็จะไม่ค่อยรักษาขนายได้ขนาดนี้พรุ่งนี้จะได้ไปหาน้องๆแล้วนะคะดีใจแทนหลายๆท่านที่ในที่สุดก็จะได้มาเยือนที่ส่วนอนุรักษ์ช้างนะคะถึงที่เราก็จะได้โดนตกนะคะอย่างเป็นทางการโอเคขอบคุณครับลุงยู enjoy นะคะด้วงเดี๋ยวต้องเอาไปให้สมาชิกแท็กซี่ที่อยู่ข้างนอกด้วยจริงๆมีบางเชือกที่ไปอยู่ข้างหน้านะคะก็คือคุณยายพังยมกับคุณยายวังเจ้าไปให้บริการไม่ใช่สิไปให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่บริเวณด้านหน้านะคะใกล้จุดจำหน่ายบัตรแล้วก็จะเอาไปให้ถึงที่เลยมาหาใครคะหาเชือกไหนนะอ๋อโอเคตอนนี้เหลือแค่ขอดกะลาวันจันแดงไปออกรอบอ๋อดังตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้ใกล้ดีใช่ค่ะเดี๋ยวจะเอาไม้ทันตะวันไปแจกช้างโอ้วันนี้มีอีกเยอะนะคะมาเลยทานตะวันไปค่ะเราจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปกันต่อนะคะขออภัยที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยในส่วนของท่านใดที่สนใจจะ
ให้อาหารช้างแบบนี้จริงๆก็ถ้าเป็นเมล็ดทานตะวันอาจจะส่งมาได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกผักผลไม้สดที่รับมาจากสวนอีกทีเราจะเป็นที่จะต้องส่งมอบไปที่ทางโรงพยาบาลช้างให้ทางโรงพยาบาลได้ตรวจสอบก่อนนะคะหรือว่าทำการล้างด้วยด่างทับทิมเพื่อให้สะอาดปลอดภัยก่อนที่จะมอบให้ช้างได้กินกันต่อไปทางจันแดงนะคะที่กำลังออกรอบไปเมื่อสักครู่1รอบนะคะก็จะตีไปสักประมาณ10นาทีงานเดินก็จะมีน้ำนะคะในแต่ละช่วงของการเดินถ้าในช่วงอากาศร้อนๆก็อย่างที่ตามในเพจเราแจ้งนะคะในช่วงบ่ายเราก็จะงดการให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปให้คุณแม่วันดีสีดอดอไม่ตกมันเหรอคะตกหายไปแล้วพี่จิ๋วไปไหนไม่รู้แต่เรากำลังจะเอาเม็ดทานตะวันไปให้พังวันดีนะคะตอนนี้ไม่สบายค่ะมีปัญหาที่อวัยวะเพศอันนี้พี่จันก็พาพังวันดีมาหาหมอนะคะคุณป้าวันดีอยู่ที่โรงพยาบาลในช่วงนี้ใช่ค่ะคุณป้าวันดีจริงๆเป็นอาการป่วยประจำตัวของคุณป้าวันดีนะคะที่มักจะมีการอักเสบนะคะที่บริเวณอวัยวะเพศนะคะก็มาเยี่ยมวันนี้เอาเมล็ดทานตะวันมาเยี่ยมมาอยู่ได้3วันแล้วใช่ไหมคะไม่ก็คือพามารักษาในช่วงเช้ากลางคืนก็ไปพักในบ้านในที่พักแรมประจำนะคะตอนเช้าก็พามาพบหมอไม่เอาอ่ะจริงพังวันดีเป็นช้างที่เลือกกินนะคะไม่เหมือนช้างเชือกอื่นที่เวลาเห็นใครให้ก็กินนะคะแต่เชือกเนี้ยจะเลือกกินแม้แต่ข้าวสุกเขาก็ไม่กินนะคะก็เป็นช้างที่อนามัยนิดนึงก็เยี่ยมเท่านี้ก่อนนะคะอาจจะอยากกินอย่างอื่นมากกว่ายิ่งป่วยก็ยิ่งเลือกกินนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นอะไรมาจ้ะไม่รู้ไปกันต่อค่ะอย่างเร็วเลยอะไรนะคะซับยังไม่มีค่ะไอ้ซับตกมาแล้วเหรอใกล้แล้วตอนนี้คืออยู่ที่หลักหรือยังคะอ๋อคือพี่ไม่ได้เอาออกแล้วใช่ไหมตอนนี้อ๋อก็เลยอยู่ประจำที่ไปเลยนี่คือพี่ควานของพลายซับไพรวันนะคะก็ไม่ได้เห็นพี่ซับไพรวันนานก็เลยตกมันหรือเปล่าแต่บอกว่าช่วงนี้ก็น่าจะใกล้แล้วเพราะว่าเริ่มมีอาการคึกคักอาการเริ่มต้นนะคะมาจากการแสดงพฤติกรรมอาจจะก้าวร้าวขึ้นอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มที่จะแสดงอาการภายนอกเช่นต่อมขมับบวมนะคะสักพักนึงก่อนที่จะมีการไหลของน้ำมันซึ่งจะไหลเร็วไหลช้าก็ขึ้นอยู่กับช้างแต่ละเชือกมาเสียงทุกครับวันนี้ผ่านนะคะผ่านบ้านทุกก็ได้ยินเสียงทุกอ
ยี่ยมก็คือแค่ได้ยินเสียงแล้วก็ได้ดาวจากแม่ๆแล้วนะคะของแท้แต่ว่าวันนี้ขออนุญาตนะคะผ่านไปก่อนจริงๆ เราจะมีการให้อาหารตามช่วงของการตกมันอย่างในช่วงแรกถ้ามีการเริ่มที่จะบวมของกล่องขมับแต่ว่าน้ำมันยังไม่ไหลเราก็จะเขาเรียกว่าให้ยาให้เขาเรียกว่าให้อาหารแบบเต็มที่นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการไหลของน้ำมันพอเริ่มมีการไหลของน้ำมันแล้วก็จะเริ่มให้อาหารที่พลังงานต่ำเพื่อให้การตกมันนั้นไม่นานจนเกินไปเอามาเจอกับคุณยายทั้งสองแล้วนะคะว้ายอยู่กันแค่สองสาวนะคะช่วงนี้สามเดือนนี้ก็จะอยู่กันแค่นี้ก่อนเพราะว่าหนุ่มหล่อหนึ่งเดียวนะคะตกมันเอามาเลยทันตะวันมาฝากจ้าเดี๋ยวฝากพี่เดชให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามเส้นทางนะคะเดี๋ยวจะพาไปเจอแน่นอนสำหรับน้องแสนรู้แล้วก็น้องยุ้ยนะคะเอามาให้ยายยมค่ะ ไหนดูหน้าสิเอาให้ช้างค่ะให้ช้างได้เวลาอ่านคอมเมนต์นะคะที่ผ่านไปเยอะเลยคุยอะไรกันนี นี่คือพังวังเจ้านะคะคุณแม่สุดสวยสุดน่ารักของพังวนาลีวนาลีก็เป็นอีกหนึ่งพระธิดานะคะพระธิดาในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเชือกที่สองซึ่งก็หน้าตาละไมคล้ายคุณแม่นะคะ like mother like daughter ก็ขนตายาวรูปร่างเล็กนะคะกระทัดรัดโอ้ยมีคุณแม่น้ำตาซึมจากการได้ยินเสียงแค่ได้ยินเสียงของศักดิ์สุรินทร์นะคะคงจะคิดถึงมากๆเพราะว่าหนุ่มหล่อก็ใช้เวลาในการตกมันค่อนข้างนานนะคะกว่าที่น้ำมันจะไหลออกมาก็หลอกให้แม่รอเอาวังเจ้าได้กินทันทุกต้องใส่ถ้วยเอานะคะจะกินยังไงดูดจริงกว่าจะกินจ้ะสำหรับวันนี้ก็มีพี่ควานนะคะมาสมัครควานใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็มาช่วยดูแลก็ให้คุณแม่พังยงคุณแม่จิบระบบหยิบนะคะไม่ใช่ระบบดูดอันนี้ระบบหยิบเอาต้องเบิกชามมาเหมือนกันแล้วตอนนี้ไม่งั้นเละเนาะโอ้โหดูสิไม่ร่วงเลยแม่วังเจ้าสวยมากค่ะเป็นช้างที่รูปร่างหน้าตาสวยสัดส่วนแบบเหมาะเจาะนะคะรูปหน้าแบบ V shape ตาโตขนตายาว1ถุงหมดเลยอ่ะยายยมเฮียฟื้นเลยยายยมเอ้ยเนาะเราอยากจะกินแทนแล้วโหดูสิโอ้หมดเลยกินหมดเลยแต่อันนี้ก็ค่อยหยิบเอานะที่พื้นอย่างนั้นก็ได้ก็คือควานตอนนี้ค่ะเรามีการเปิดรับสมัครควานช้างใหม่นะคะและในการ
ฝึกเป็นควานช้างในช่วงแรกคือการที่เราจะพาไปฝึกตามจุดต่างๆก็จะมีการพาไปฝึกที่กลุ่มครูฝึกช้างก่อนนะคะที่มีการฝึกลูกช้างเล็กนั่นแหละค่ะก็จะมีการฝึกทำอุปกรณ์เกี่ยวกับช้างการเตรียมอาหารให้ช้างการดูแลรักษาช้างนะคะรวมถึงการพาไปดูแลช้างตามที่ต่างๆซึ่งช้างแต่ละกลุ่มก็จะมีการดูแลที่ต่างกันนะคะช้างเด็กช้างโตช้างแก่นี่ก็จะได้รู้ว่าช้างแต่ละเชือกจะมีการเป็นอยู่อย่างไรดูเอาวังเจ้ากินหมดแล้วโดยไม่มีอะไรเลอะเทอะนะคะโอ้โหดูสิในส่วนของพังยมเอาไว้ประดับพื้นเอ็นดูยายอ่ะกิมมิคของยายยมก็คือมีหญ้าปลกไหลนะคะผมดกปลกไหลไม่ปลกผมนะคะผมดกปลกไหลเอาพี่ขวานสู้ๆนะคะดูปวดหลังกันเลยทีเดียวถุงแค่นี้นะคะให้จนปวดหลังกันเลยเอ็นดูยายไม่อยากยกงวงเท่าไหร่นะคะของแม่หุ่นตุ๊บตับใช่ค่ะคือถ้าช้างที่ได้รับการดูแลดีๆนะคะบางทีเขาดูไม่แก่เขาจะดูเด็กด้วยความเต่งตึงของผิวหนังอย่างบางครั้งนะคะการในวงในเคยได้ยินมาว่าการที่เราจะขายช้างถ้าเรามีช้างในความดูแลอย่างเป็นช้างเอกชนอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะขายช้างเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเป็นช้างแก่เราจะขุนเขานะคะให้ตุ๊บตับแบบนี้เขาจะได้คิดว่าไม่แก่เท่าไหร่ซึ่งจริงแก่มากซึ่งหุ่นดูสิคะยังเต่งตึงผิวหนังไม่ย่นไปเท่าไหร่เลยเพียงแค่การแสดงออกถึงความชราก็คือการขยับร่างกายที่ช้าลงนะคะมาแล้วน้องๆ นะคะมาเยี่ยมคุณยายเอ็นดูที่สุดคือหัวไหล่ที่ปลกไปด้วยหญ้าช่วงนี้ก็จะยังมีการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์หลายวันนะคะก็จะได้เจอทั้งสองแม่มาต้อนรับแบบนี้จริงๆก็มาต้อนรับทุกวันนะคะเพียงแค่ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะคะตะเลิกนี่จะอยู่นานหน่อยก็ประมาณบ่ายสองโมงนะคะมาตั้งแต่เช้าประมาณ8โมงเช้ายืนรอต้อนรับเป็นรีเซพชันนะคะยายเอาหญ้าเก็บไว้บนคอนะคะมาถึงก็คือปลกที่ไหล่ทันทีมาทีไรก็จะเป็นแบบนี้บนค่าตะกร้าผลไม้แจ้งสลิปไปแล้วนะคะขออนุญาตเป็นหลังไมค์นะคะเพราะตอนนี้เปิดไม่ได้จริงๆยังไงก็จะขอเก็บตกในช่วงจบไลฟ์ยายเอาหมี่ยกไว้บนคอเป็นหมี่ออร์แกนิกด้วยนะคะงั้นเราคงต้องขุนตัวเองแล้วนะให้ตุ๊บตับจะได้ไม่แก่จริงๆอันนี้ทริคนี้ใช้ได้นะคะวิธีการนี้ใช้ได้แต่ก่อนที่เราจะตุ๊บตับเราจะดูอ้วนไปก่อนนะคะอาจจะเกินขีดจำกัดของความเด็กนะคะกลายเป็นความอ้วนไปแทนสวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงที่บริเวณด้านหน้าโรดไซด์พาร์คหรือว่าลานจอดรถด้านหน้าใกล้กับจุดจำหน่ายบัตรนะคะซึ่งจะมีสองสาวสูงวัยมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นด่านแรกเลยนะคะให้รู้ว่านี่คือศูนย์ช้างของจริงศูนย์อนุรักษ์ช้างนะคะที่มีช้างชราที่สดชื่นแจ่มใสแข็งแรงเกินวัย
หิวเลยนะหิวเลยเราจะโลกรุมเราขอบคุณสำหรับดาวค่ะไปหาน้องแสนรู้ไหมเดี๋ยวจะพาไปแวะหานะคะอยากจับก้นคุณยายอยากจับเหมือนกันเอาจริงๆทุกครั้งที่มาดูช้างนะชอบมองที่ก้นเวลาแกว่งหางนี่มันดูเหมือนสะกดจิตนะคะแต่ว่าอยากจะเข้าไปสัมผัสแต่อันตรายนะคะดูสิคะเราไม่เห็นตาเขาเลยเข้าไปนี่ถ้าไม่ใช่ควานถ้าเสียงไม่คุ้นนี่โดนนะคะไม่โดนหางก็โดนเท้าระยะที่ปลอดภัยคือประมาณนี้เอาละค่ะเสร็จภารกิจในการป้อนเมล็ดทานตะวันเดี๋ยวไปตามเส้นทางของเราต่อนะคะไปแล้วนะยายโอ้โหย่าหายไปไหนหมดแล้วอยู่ตอนนี้อยู่บริเวณสันหลังยายยายสาวโขทัยคุณยายยมเป็นสาวสุโขทัยนะคะยังไม่อิ่มอีกเหรอยายไปแล้วนะใครอาจจะมีเวลาน้อยมีเวลาแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะมาแวะเข้าห้องน้ำมาแวะทักทายคุณยายที่ด้านหน้าตรงนี้ก็ได้นะคะไปค่ะไปกันต่อเดี๋ยวนะลืมจ๊ะน่าจะมีค่ะเดี๋ยวหนูไปลื้อที่หลังตอนนี้จะไปที่บริเวณรถไฟฟ้านะคะไปดูว่า2 3เครื่องซีทำอะไรกันอยู่รวมถึงไปที่บริเวณระเบียงชุมช้างด้วยไปอีกนิด
เกียรติพระราชฐานขึ้นทุกวันวันนี้เขาเปลี่ยนทำเลนะคะขอแวะทักทายสักหน่อยอ้าวนักท่องเที่ยวอีกแล้วสวัสดีค่ะมาส่องหนุ่มในวังใกล้ขึ้นไปอีกนะคะจากเดิมที่อยู่ฝั่งคานูนนะคะฝั่งข้างอาคารที่พักตอนนี้ย้ายมาฝั่งนี้ลอดใต้สะพานมาแล้วมีเงี่ยหูฟังด้วยนะคะสาวยุ้ยแสนรู้ก็นะคะอยู่ใต้เงาสะพานแค่เสี้ยวก้นนะคะส่วนสาวลุยอย่างน้องพังยุ้ยก็ลุยเดี่ยวอีกแล้วบริเวณด้านล่างนะคะก็จะเป็นหญ้าไมยราบยักษ์แต่ช้างเขากินหญ้าบานาจริงๆไมยราบช้างกินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพันเล็กพันใหญ่แต่ว่าพันเล็กเนี่ยมีสรรพคุณทางยานะคะสามารถที่จะนำไปเข้าเป็นตัวยาซึ่งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเรามีการผสมยาสมุนไพรเพื่อที่ใช้บำรุงกำลังช้างถึง13ชนิดนะคะมีการนำสมุนไพรประมาณ13ชนิดหรือ13อย่างที่เราสามารถหาได้ตามพื้นที่ของเรานะคะผสมเข้าเป็นตัวยาเดียวหนึ่งในนั้นก็คือไมยราบ Enjoy eating สุดๆนะคะแสนรู้เองก็กินได้อย่างสบายใจไม่มีอาการตื่นตระหนกตื่นกลัวแล้วในส่วนของยุ้ยก็ลุยไม่หยุดนะคะสาวลุยเข้าป่าตลอดเลยตอนนี้กินบาน่าอยู่ซูมสักนิดอยากโดนจองจำกักขังฉันเถิดกักขังไปนะคะจะเจอแสนยุ้ยจะเจอยุ้ยและแสนรู้ได้กี่โมงหมายถึงว่ามาเจอเขาที่พื้นที่ตรงนี้เหรอคะอย่างในถ้าเป็นในช่วงเช้าเขาจะกินหญ้าตามร่องน้ำเขาเรียกว่าอะไรอะตามทางลำธารนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ข้างๆอาคารที่พักแต่ว่าในช่วงบ่ายจะไปอยู่ที่ระเบียงชมช้างวันนี้จะเป็นช้างสำคัญแล้วจริงเหรออันนี้ซีเรียสปะเนี่ยเข้าเขตแล้วอ๋อเข้าเขตแล้วโอ้ยพี่ขวานบอกตอนนี้จะไปเป็นช้างสำคัญแล้วนะเข้าเขตพื้นที่ราชฐานแล้วจะไปเป็นช้างสำคัญหรือโดนข้อหาก่อนตอนนี้โดนข้อหามีตังค์จ่ายค่าปรับไหมเนี่ยฝั่งเก่าย่ามหมดนะคะโดนถล่มไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่ามาช่วยทำงานให้หลวงนะคะก็มาเพี้ยวย่าฝั่งนี้บ้างนี่เพราะว่าทางนั้นก็บุกเก่งเหลือเกินนะคะบุกป่าฝ่าดงเก่งอีกไม่นานก็คงจะโล่งช่วยกันทำงานนะคะพังยุ้ยอันนี้เราไม่ได้บุกรุกค่ะเรามาช่วยกันเป็นชาวสวนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นช่างเหรอ เป็นคนงานคนงานท่านหนึ่งแล้วจะเอาอะไรมาผอมนะคะกินทั้งวันแต่ว่ากินหญ้าไม่เป็นไรกินหญ้าได้ทั้งวัน
เดียวได้อื่นไม่เอาทูตกมันครึ่งปีอีกครึ่งปีกินใบขนุนนะคะไม่มีเวลาไม่มีเวลาหาแฟนเลยนะคะใช่ค่ะน้องดัมมี่หรือน้องแสนรู้ตอนนี้กำลังแทะเล็มหญ้าขอบอะไรอะขอบลำน้ำแห้งๆข้างสะพานตีนสะพานตรงนี้ลอดสะพานมาแล้วด้วยนะคะเข้าเขตพระราชฐานแล้วด้วยแม่เตรียมตังค่าปรับเลยนะคะแอดเองก็หลุดเข้ามาตอนนี้แล้วสองสาวพาหลุดเข้ามาด้วยกันสัก 4-5 วันน่าจะเกลี้ยงนะคะเครื่องตัดหญ้าแบบมีชีวิตไม่จ่ายตังค์นะคะก็มีเชื้อเพลิงเป็นหญ้าที่เขากินนั่นแหละค่ะยิ่งกินยิ่งโล่งนะคะก้นหน้าตีช้างเผือกเท่ากับช้างสำคัญใช่ค่ะช้างเผือกช้างต้นหรือว่าช้างเผือกนะคะก็ถือเป็นช้างสำคัญถ้าได้ขึ้นระวังแล้วจะมียศเป็นคุณพระใช่ค่ะถ้าเป็นเพศผู้จะขึ้นต้นชื่อด้วยพระเสวิตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพศเมียจะขึ้นต้นด้วยพระศรีช้างทุกเชือกที่นี่โชคดีมากนะคะขอบคุณมากมากอันนั้นมันเป็นหญ้าที่ชอบเกี่ยวใช่ไหมที่เกี่ยวขาดีๆโหกินเลยย้อยไอ้ดัมมี่กินเลยกินให้หมดเลยจริงๆมีคนสนับสนุนนะบอกให้พาเข้าไปถวายตัวในวังเพื่อบุญวาสนานะคะจะดีทั้งนั้นก็บุกไม่หยุดเลยไม่เห็นหน้าก็เลยเห็นแต่ก้นเนี่ยยุ้ยรู้พี่ทูจะรักษาความโสดเหมือนพี่นิ้งหน่องนะคะหลายเชือกเป็นแบบนี้เก็บความหล่อไว้บนหิ้งไม่แพร่พันนะคะเสียดายความหล่อแต่ว่าเรามีการผสมเทียมอยู่นะคะสามารถที่จะดึงเอาน้ำเชื้อเพื่อที่จะไปผสมในตัวช้างเพศเมียได้เช่นเดียวกับเคสของพลายปฐมสมภพต่อให้ผสมพันธุ์ไม่เป็นต่อให้เข้าห้องหอไม่ถนัดนะคะแต่ก็สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ด้วยวิธีการผสมเทียมนั่นเองผสมแบบน้ำเชื้อสดนะคะตลกหัวดัมมี่พอจะเห็นไหมคะที่หัวเขาที่ผมตั้งชูชันนั้นมีเศษอะไรสักอย่างน่าจะเป็นดอกหญ้าประดับประดาอยู่บนหัวนะตลกที่ความผมเขายาวแล้วของแปลกปลอมมันก็ลอยเหนือหัวขึ้นมานะคะอารมณ์เหมือนนางฟ้านางสวรรค์นะคะมีดาวลอยขึ้นบนหัว
จินตนาการสูงช้างต้นมีภรรยาได้ไหมจริงๆตามหลักแล้วนะคะช้างเผือกจะต้องผสมกับช้างที่เป็นตระกูลเดียวกันซึ่งจะมีน่าจะประมาณ4ตระกูลถ้าจำไม่ผิดนะคะซึ่งก็ยากที่จะค้นได้ค้นพบเจอซึ่งการพบช้างเผือกก็ยากอยู่แล้วการพบภรรยาช้างเผือกยากเข้าไปใหญ่นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วช้างเผือกเขาก็จะไม่ได้ผสมพันธุ์นะคะพี่ทูมีลูกจะมีงาอุ้มบาดเหมือนกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็ต้องให้ลุ้นกันไปแสนลุ้นลุยเลยตามเพื่อนไปไหนๆก็เข้าฝั่งพระราชฐานนะให้เรียกว่าหม่อมดัมมี่หม่อมยุ้ยหม่อมบางครับหม่อมบางเป็นเขตพระราชฐานจริงๆไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปนะคะจริงๆเล็ดลอดเข้าไปนะคะในยามจำเป็นเท่านั้นอย่างตอนนี้คือไม่ได้บุกรุกนะคะไม่ได้รุกรานใดๆวันนี้มาช่วยทำความสะอาดเพราะว่าหัวสะพานมันค่อนข้างรกนะคะตอนนี้ก็มาทำความดีค่ะสองสาวมาทำความดีตอนนี้จะเข้าไปทั้งตัวแล้วนะคะยุ้ยตอนนี้เหลือแค่หางให้เห็นพาไปดูนิ้งน่องอ่ะได้เดี๋ยวสักครู่แต่ว่าอย่างที่บอกตอนต้นไลฟ์นะคะว่าเห็นควันปาร์คขี่พังอารีนาลงมาแอบคิดว่านิ้งน่องจะไม่ได้มาพี่นิ้งน่องก็โสดค่ะรักษาความโสดกลัวสาวนะดูจากอาการที่เคยเห็นแล้วเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ค่ะพังประตุยสาวมั่นนะคะ 2,000 ปีเดินเข้าไปหาอย่างมุ่งมั่นนะคะก็ทำให้พลายนิ่งน่องตกใจนะคะตื่นกลัวกันขึ้นมาขวัญหนีดีฟอร์ไปหมดนะคะก็เห็นได้ชัดว่านิ่งน่องไม่น่าจะเข้าหอกับใครได้แอดว่าบาปท่านทูตทำไม่เป็นอันนี้ไม่ได้ว่ายอหรืออะไรหรือบูรี่นะคะแต่ว่าช้างหลายเชือกที่ไม่ค่อยได้สูงสิงกับช้างเพศเมียถ้าเทียบก็คือช้างงาส่วนใหญ่นะจะไม่ค่อยได้เลี้ยงรวมกับกลุ่มช้างเพศเมียในช่วงที่โตแล้วถ้าที่เห็นได้อยู่บ่อยๆก็คือช้างสีดออย่างสีดอโจโจ้ที่มักจะได้อยู่ในห้องเรียนช้างซึ่งมีแต่สาวๆวัยรุ่นนะคะเป็นเหตุให้เขานั้นสามารถมีภรรยาได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนนะคะแต่ช้างงาที่มักจะเลี้ยงแบบแยกลำพังหรืออยู่กับกลุ่มช้างงาด้วยกันเองที่นานๆได้เจอสาวทีเขามักจะไม่ประสานะคะดีไม่ดีก็กลัว เกิดความกลัวช้างเพศเมียไปเลยก็ค่อนข้างเอ็นดูแอดเฟอร์เรียกน้องยุ้ยหน่อยแล้วกลัวน้องจะไส้เดือนกลัวน้องจะเผลอเหยียบไปแล้วไม่รู้ตัวนะคะตอนนี้ตาไม่น่าจะเห็นอะไรแล้วเดี๋ยวปล่อยให้น้องเขาทำหน้าที่ชาวนักตัดหญ้าที่ดีไม่รู้จะตั้งชื่อตำแหน่งว่าอะไรเลยเป็นคนสวนนะคะวันนี้เป็นคนสวนอ
ถ้าเด็กวังไม่สนใจยังมีเด็กวัดอีกหลายเชือกโหถ้าเด็กวัดนี่คือโหด่าหน้ากันเลยนะคะเอารุ่นไหนคะเอาไปเลี้ยงต้อยก่อนก็มีนะคะแสนชัยคมแสนเอ่ยเอาไปเลี้ยงต้อยก่อนอะแสนล้านนะแสนล้านทันเลี้ยงอยู่เลี้ยงทันใช้อยู่นะคะเด็กวัดที่พอจะได้เจอนะคะหมายถึงว่าที่สองสาวพอจะได้เจอง่ายๆถ้าเป็นแสนวัยโตแล้วอยู่นู่นเลยค่ะปางแม่วังห่างไกลกระลิบลับยากกันไปใหญ่เลยถ้าเกิดจู่ๆมีกับยุยี่เข้าเขตช้างต้นที่ควานเอาไม่ทันจะมีความผิดไหมเอามาพอดีพี่มีคนถามว่าถ้าสองเชือกนี้อยู่ดีๆวิ่งเข้าไปข้างในนี่ผิดไหมประเด็นพี่โอ๊ตนี่น่าจะมีส่วนรู้เห็นแต่พี่โอ๊ตก็เป็นควานที่ดูแลช้างต้นนะคะก่อนที่จะไปดูสักสุรินทร์ก็ถือว่าเป็นถิ่นของพ่อเขาเอาอะไรมาผิดนี่ไม่ไปหรอกค่ะอยู่กับคุณพ่อตรงนี้แหละแอดปลดปรานมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของช้างเผือกมี4ตระกูลแอดปลดปรานนี้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของช้างเผือกช้างต้นนะคะมัวแต่ดูหวยเดี๋ยวนะคะรถบริการอีก1คันจิตอาสาเขานี่สองสาวเป็นจิตอาสาอยู่เข้าปักโขแล้วค่ะอาจจะเป็นแนวทางของเขาที่เป็นร่มเงาค่ะกินได้อย่างสบายหลังดูสิคะมีร่มเงากิ่งไม้ในส่วนของแสนรู้เองก็สู้แดดเต็มที่ต้องฝึกเข้าปากโหนะคะเราจะได้กินได้อย่างสบายกายแถมช่วงนี้ฝนตกค่ะที่ลำปางศูนย์ช้างฝนตกอย่างเมื่อคืนก็ตกหนักอยู่นะคะตอนนี้คิดว่าจะมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ใบหญ้าให้เขียวขึ้นมาอีกนะคะชดเชยที่สองสาวไปรุมเหยียบย่ำกินหญ้านะคะหลายวันที่ผ่านมานิ่งนองอยากอยู่คนเดียวนะไม่ชอบผู้หญิงไม่คุ้นค่ะกลัวแค่ป้าตุ้ยมั้งคะแต่ไม่เคยเห็นเขาแสดงความสนใจช้างเพศเมียอย่างตอนที่มาอยู่ที่บริเวณระเบียงชมช้างหลังห้องเรียนช้างก็อยู่ใกล้ๆกับน้องมีก็ไม่เห็นว่าจะแสดงอาการปิ๊งปังนะคะแต่กลัวป้าตุ้ยอันนี้น่าจะเรื่องจริงนะคะเพราะว่าอันนั้นก็กล้าเกินไปนะคะในส่วนของป้าตุ้ย จิตใจอ้าวออกมาแล้วยุ้ยออกมาแล้วค่ะได้เห็นหน้าหนึ่งเซี่ยวของน้องแล้วแล้วก็จะเข้าไปอีกแล้วรักช้างทุกเชือกในศูนย์นี้ Friendship Polo Boy Polo Boy ปะตุ้ยเป็นไอดอลใบบุญนะคะช้างลักษณะนิสัยประมาณนี้จะมีความน่ารักน่าเอ็นดูมีความแสบสนมีความเป็นแซสซี่เกิร์ลช้างที่มีนิสัยแบบนี้ที่เห็นก็ เริ่มจากหย่องอ่ะสาวหย่องอ่ะเปลี่ยนชื่อเป็นหย่องดีไหมไม่ใช่ชื่อยุ้ยชื่อหย่องไปแบบเงียบๆ
ถ้าพี่ควานไม่เรียกกลับมานี่คงข้ามไปแล้วแล้วแหละอย่าข้ามชายแดนนะยุ้ยไปมาไปนี่เลยกันไว้ดีกว่าแก้นะคะเรียกกลับมาด่วนเรียกตัวกลับด่วนต้องมาเนียนเลยนะยุ้ยทำหน้าอะไรอวรหญ้าเต็มหน้าเต็มตาจะไปตรงนู้นอยู่ดูหน้าสายตาอะไรอวรมากมีมีก็ถอยหลังสักหน่อยนึงนะคะส่วนยุ้ยก็หูพึ่งยุ้ยโดนดุเออน่ะกินเข้าไปหรือไงกันนี่โดบ้านวางนี่โดมึงเอามีอ่ะเออเป็นห่วงฮะบ้านวางไงนะเช้าไม่แข็งแห้งหรือมูนวอล์กถอยหลังหันกลับมาแล้วค่ะดูความปุยนุ่นปุยดอกนะคะอยู่บนผมของแสนรู้อีกทีหนึ่งอันนี้คือเดินมาปล่อยตรงนี้หรือว่าเดินลอดสะพานมาคะพี่ลอดสะพานมาอ๋อหรอเดินย่อไหมเวลาเขาเดินเนี่ยมันเขาย่อลงปะหรออยากเห็น อยากเห็นสองสาวเดินลอดสะพานจังเลยพี่โอ๊ตบอกว่าเขาเดินเออมีไปเลยชน หัวสูงด้วยอ่ะพี่โอ๊ตบอกว่าสองสาวเดินลอดสะพานมานะคะสงสัยซ้อมคานเข่ามาด้วยในตัวยุ้ยฉลาดนะแค่พ่อเสียงดังก็ไม่รู้ว่าควรก็รู้ว่าไม่ควรเดินต่อแต่ใจนึงก็อยากจะไปต่อแต่ถือว่าเขาเชื่อฟังมากๆนะคะเตือนจากที่ไกลๆก็สามารถที่จะถอยหลังกลับย้อนมาได้คันที่3มาแล้วยุ้ยบอกถอยดีกว่ากลัวโดนดุนะคะไม่โดนแล้วนะคะโดนไปแล้วจริงๆไม่ได้เป็นการดุนะคะเพียงแค่การเรียกเขาต้องใช้เสียงที่ค่อนข้างจะดังฟังชัดหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ตัดปัญหาก็คือได้ยินชัดเจนรู้เรื่องถ้าเรียกเบาๆอ่อนหวานนี่คือไม่มานะคะอารมณ์เหมือนเด็กเลยถ้าเสียงไม่เด็ดขาดพอเขาก็จะทำต่อไปเรื่อยๆลองใจอารมณ์เหมือนเด็กนะคะไม่ค่อยกลัวแม่แต่เด็กจะกลัวพ่อไม่ใช่ว่ากลัวแต่ว่าใจ
จะเชื่อฟังมากกว่าให้ดาวเสายุ้ยฟังรู้ความนะให้กลับก็กลับนะคะอดเป็นสาวในวังเลยเกือบจะข้ามเส้นชายแดนแล้วทีเดียวแสนรู้ระวังหัวโนเมื่อกี้จะไม่มีงูมากัดใช่ไหมคะถ้าปกติถ้าแถวนี้มันจะมีงูกันไหมพี่มีปะมันก็มีมีเหรอแต่ว่าถ้าอย่างช้างมาเดินนี่เขาก็จะหนีใช่ไหมเวลาช้างเขาเดินเขาจะกวัดแกว่งใบไม้ไปมานะคะส่วนใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตต่างๆจะหนีนะคะถ้าจวนตัวหนีไม่พ้นแล้วเขาถึงจะต่อสู้นะคะเกิดการกัดหรือฉกเพื่อป้องกันตัวเองแต่ส่วนใหญ่เขาจะหนีก่อนนะคะสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ค่ะจริงๆเป็นแบบนี้การรักษาตัวรอดนะคะแต่ถ้าหนีไม่ได้ก็ต้องเกิดการต่อสู้ช้างเองก็เช่นกันนะคะถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาก่อนเขาก็จะไม่ทำเราถ้าเราไม่ไปทำให้เขากลัวก่อนเขาก็จะไม่ทำร้ายเรานั่นเองสวัสดีสองสาวแสนรู้แสนงอนนะคะน้องยุ้ยแสนงอนขี้งอนเหรอเนี่ยถือว่าเป็นการรู้ใจกันนะคะตอนนี้การอยู่ด้วยกันระหว่างช้างกับควานต้องศึกษาดูใจกันให้รู้นะคะว่าใครเป็นยังไงโดยเฉพาะควานเนี่ยต้องรู้เลยว่าช้างตัวเองอะคิดอะไรจะทำอะไรอย่างที่น้องยุ้ยเริ่มที่จะทำนะพี่ควานก็ต้องรู้ทันถ้าไม่ทันนี่ตามไม่ทันแน่นอนนะคะท่าทางแบบนี้พฤติกรรมอย่างนี้จะทำอะไรบางท่านบอกว่าอยากฟังเสียงบ่นนะแต่ดูแล้วจะเป็นอารมณ์สบายๆนะคะดูเริ่มที่จะไม่กังวลไม่หวาดระแวงอะไรเริ่มชินกับสถานที่โดยเฉพาะน้องแสนรู้ตอนนี้ก็ไม่บ่นอะไรแล้วถึงแม้จะมีรถผ่านนะคะบนสะพานขับไปมาอยู่หลายรอบน้องก็ไม่ร้องแสดงว่าน่าจะปรับตัวได้ดีแล้วเก่งมากๆนะคะในเวลาไม่นานซึ่งการไม่บ่นของน้องก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องดีน้องดูชินกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนะคะมีกับยุ้ยกินหญ้าแถวนี้ทั้งวันเลยหรือเปล่ากินแค่ในช่วงเช้าค่ะช่วงบ่ายจะไปยืนอยู่ที่ระเบียงชมช้างค่ะอยู่ใกล้กับห้องเรียนช้างหรือว่าร้านแสดงช่วงเช้าทำหน้าที่ตัดหญ้านะคะที่ร่องน้ำตรงนี้ตอนนี้มาเป็นจิตอาสาที่บริเวณเขตพระราชทานนะคะตัดหญ้าแถวหัวสะพานอยู่ค่ะตอนนี้เริ่มแล้วสวัสดีแอดมินทุกท่าน
ในส่วนตรงนี้หมายรวมถึงท่านผู้ชมที่เป็นโคแอดมินด้วยนะคะหลายๆท่านตอบคำถามนะคะแทนแอดที่บางครั้งก็ไม่ได้ตอบบางครั้งก็ไม่ได้อ่านนะคะซึ่งหลายท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถือว่าเป็นแอดมินไปด้วยกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยในความช่วยเหลือนะคะเป็นแอดไปด้วยกันแซวช้างไปด้วยกันนะคะดันคำถามนี่ไงมาแล้วไหนคะไปละไปละอดไม่ได้มันต้องเข้าป่าเข้าโคทางของยุ้ยมีตดแล้วหนึ่งเดี๋ยวไปก่อนนะคะแอดเฟิร์นไปซื้อของมากินเลี้ยงต่อเมื่อวานยังกินไม่จบมากินกันต่อวันนี้อ๋อค่ะคุณบีวี่แล้วเจอกันใหม่นะคะโอ้ยสมมติมีเสียงช้างจากช้างต้นร้องออกมาคิดว่ามี่กับยุ้ยจะวิ่งหนีหรือวิ่งใส่น่าจะยืนนิ่งสักครู่จริงเขาคงไม่รู้ว่าเสียงใครเป็นเสียงใครในเรื่องของควานช้างที่เป็น The Voice นะคะจริงๆที่นี่ของเราก็มีการซ้อมคอกันนะคะเรื่อยๆมีการร้องคาราโอเกะอยู่บ่อยครั้งนะคะอาจจะเป็นการฝึกเส้นเสียงนะคะให้มีความชัดเจนในการดูแลช้างไม่ได้เพื่อความบันเทิงแต่อย่างใดนะคะเพื่อการดูแลช้างร้องคาราโอเกะเอาละค่ะเดี๋ยวเราขอไปต่อกันอีกนิดนึงนะคะขอลาสองสาวเพียงเท่านี้แล้วจะขับต่อกันไปที่ระเบียงชมช้างเพื่อจบไลฟ์ที่นั่นนะคะจริงๆตั้งใจจะไปอยู่แล้วเดี๋ยวบอกลาก้นกลมๆของยุ้ยแล้วก็น้องแสนรู้ที่กำลังกินหญ้าอย่างอร่อยนะคะไม่เปล่งเสียงใดๆวันนี้ตั้งใจทำงานสุดๆนะคะพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีว่าจะเอี่ยมแค่ไหนเดี๋ยวขอพาไปต่อที่ระเบียงชมช้างค่ะถ้าเราไปดูตรงนี้น้องจะตกใจไหมมี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 กวกก้นไม้นะคะหันก้นเข้าหาร่มตลอดเลยเริ่มร้อนละเอาไปแล้วนะคะถ้ามาเช้าอีกหน่อยคงได้เห็นสองสาวเดินลอดใต้สะพานไว้ครั้งหน้าจะมาให้ทันนะคะ
ึ่งในสมาชิกช้างกลุ่มให้บริการนั่งช้างนะคะซึ่งอดีตเป็นสมาชิกให้บริการนั่งช้างแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งอยู่นะคะซึ่งมาอยู่ที่ระเบียงชมช้างตรงนี้นั่นคือพังจันเพ็ญเราเลยจะเอาเมล็ดทานตะวันนะคะไปให้แม่จันเพ็ญสักหน่อยนะคะเดี๋ยวนะใครแผ่เสียงมาแต่ไกลเลยระเบียงชมช้างตอนนี้นะคะมีพังจันเพ็ญและพลายมงคลรวมถึงพลายใจค่ะยังเลยมีอะไรคะได้จ้าโอเคจานเพนคุณย่าของน้องใบบุญคนสวยแสนสนเอาไม่ทันตะวันมาให้ค่ะเราจะอยู่ไม่ได้ต้องรบกวนหน่อยค่ะเดี๋ยวสิรู้ว่ามีของดีฝากให้หน่อยค่ะเดี๋ยวต้องไปเอาอีกถุงมาให้พี่มงคลด้วยกลัวหลุดกลัวหล่นขออนุญาตตั้งกล้องแบบนี้จะเปียวอีกถุงมาให น่าฟินมากยายมาแล้วค่ะ แกดูเหมือนเด็กนะคะเวลากิน
เอศูนย์ช้างนี่ฝนตกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะวันที่เก้าแล้วก็เมื่อคืนพอหนูเพิ่งกลับมาเมื่อคืนตกพอดีตก2คืนแล้วอืมดีเนาะมันจะได้ชื่นสดชื่นนะฝุ่นหายเลยเมื่อวานเย็นเป่งเลยอะย่าไปไหนมาไปบ้านมาค่ะจานเพนนี่ต้นแบบของความแสบสนนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแสบชื่อเล่นว่าพังแสบนะคะเป็นฉายามากกว่าเพราะแสบแล้วเกินตอนเป็นสาวก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ่ายทอดไปให้ลูกให้หลานหมดแล้วความแสบนะคะตอนนี้เหลือแต่ความน่ารักต่อเนื่องพังจันเพ็ญจริงๆก็มีแม่อุปถัมภ์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ของพังจันเพ็ญก็จะมาเยี่ยมด้วยทำตาฟิน พังจันเพ็ญเป็นเพื่อนสนิทของพังทานตะวันนะคะหรือว่าแม่ทานตะวันของพังลูกข่างเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะตาอารีเหมือนกันเลยย่าจันค่ะย่าจันเรียกง่ายๆว่าย่าจันถ่ายทอดความแสบให้ใบบุญและสิงหาบอยซึ่งก่อนนั้นถ่ายทอดไปให้สีดอโจโจ้หนึ่งเดียวด้วยนะคะโจโจ้ตอนเด็กนี่รับไปเต็มๆวีรกรรมความแสบถึงกับบันทึกลงในหนังสือเลยนะคะคุณพ่อก็ส่งต่อให้ลูกๆยังดีที่มีคุณปู่นะคะเป็นสีโดยใหญ่ที่สงบสุขุมนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ดื้อเต็มที่มากๆความฟินสิงหาคิดถึงสิงหาเลยหนูเป็นเด็กดีดีแค่ไหนนะคะโดนกักบริเวณไปแล้วตอนนี้อายุ10กว่าเองนี่มองช้างกับควานน่าจะเหมือนกันทุกคู่เลยเอาจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะจริงๆได้แต่คิดแล้วก็สงสัยแต่เราก็มีพูดคุยกันเพราะว่าหลายครั้งควานกับช้างเนี่ยหน้าจะละไม้คล้ายกันอยู่ไปอยู่มาเอาหน้าเหมือนกันเฉยนะคะเป็นแบบนี้จริงๆคือซึ่งจริงแล้วเรื่องโจโจ้ให้ฟังหน่อยค่ะแอดอ่ะอันนี้น่าจะมีประสบการณ์ตรงใช่ไหมคะพี่สอนของโจโจ้ตอนเด็กเขาทำอะไรไปบ้างได้เขาปีนรถอะไรนะเคยวิ่งออกนอกถนนใช่ไหมคะแล้วแม่จันเพ็ญต้องวิ่งตามใช่แล้วก็อะไรนะขึ้นรถไถเหรอคะหรือรถอะไรนะปีนขึ้นหรือว่ายังไงนะจำไม่ค่อยได้แล้วเคยมีหนังสืออยู่เดี๋ยวไว้จะไปอ่านอีกรอบนึงแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจวีรกรรมของสีดอโจโจ้พ่อของน้องใบบุญนะคะในส่วนของน้องใบบุญหลายท่านรู้มาบ้างนะคะวีรกรรมในการล้มเสารั้วไฟฟ้าอันนี้รู้กันเยอะส่วนสีดอโจโจ้เดี๋ยวเราจะไปอ่านมาให้นะคะอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้จำได้ลางๆจำได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอิฟไว้ก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะย่าจันเพ็ญจะรู้ไหมว่าหลานเต็มศูนย์เลยนะโจโจ้ขยายพันธุ์เก่งเหลือเกินพ่อพันธุ์ที่ดีเลยพ่อพันธุ์ที่ดีแต่กลัวจังเลยลูกหลานจะแสบอ่ะปาดเรียกไอ้ของพี่สอนนี่เกษียณปีนี้ใช่โอ้ปีนี้จะรู้ใครมาปีนี้ก็ควานพังจันเพ็ญก็จะเกษียณไปอีกคนนึงนะคะโอเคจะได้เลี้ยงจันเพ็ญเป็นรายต่อไปเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายมากนะคะดูพุงสิคะโอ้โหหมดถุงแล้วแล้ว
ามารถตามอ่านหนังสือจากไหนเอ๊มันเป็นหนังสือที่น่าจะไม่ได้กว้างขวางแต่มันเป็นหนังสือเก่านะคะเป็นรวมเกี่ยวกับช้างแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับช้างหลายๆเชือกหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของสีรอโจโจ้นะคะหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านที่มอบให้ค่ะขอบคุณที่กินอย่างอร่อยด้วยนะคะโอ้โหไม่พอไม่พอกระสอบนึงก็ไม่พออีกหนึ่งเชือกนะคะวันนี้ภารกิจมอบเม็ดทานตะวันให้กับช้างไอ้พี่มงคลพี่มงคลจะปีนรั้วแล้วพี่มงคลเอาเม็ดทานตะวันมาให้พี่มงคลก็เพิ่งหายจากการตกมันนะคะออกมาตอนนี้ทยอยกันออกมาจากหลักตกมันกันหลายเชือกแล้วมีอะไรจ๊ะมะม่วงเอาให้ช้าง Thank you โอ้ตอนนี้เด็กๆทยอยไปอาบน้ำหรอโอ้เขาไปอาบน้ำกันแล้วเลยนี่ไลฟ์มากี่โมงแล้วเนี่ยเอาละค่ะทุกคนดูเหมือนว่าเราจะไลฟ์กันเกินเวลาไปมากนะคะจบไลฟ์กันที่พังจันเพนดีกว่าขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะการพูดคุยอย่างสนุกสนานการช่วยเหลือนะคะของแอดมินทางบ้านนะคะที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดขอบคุณมากๆเลยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็มีความสุขกันเช่นเคยนะคะหวังว่าทุกท่านจะอิ่มใจกับการไลฟ์ในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงเหมือนกับช้างที่แก่ยังไงก็ไม่แก่ตามอายุอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะเหมือนกับพังจันเพนขอบคุณดาวด้วยนะคะใครที่มอบอาหารให้กับช้างแล้วก็ทิ้งไว้ในอินบ็อกซ์นะคะแอดจะไปตามล่าแล้วก็ลิสต์ไว้แล้วจะนำไปมอบให้ช้างนะคะที่ท่านประสงค์จะมอบอาหารให้ในภายหลังจากการไลฟ์นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ